สวัสดี FC ทุกคนนะครับ2 ปีมานี้นะครับเราก็ยังอยู่บนโลกออนไลน์นะครับธุรกิจออนไลน์ TikTok YouTube นะครับก็เป็นธุรกิจที่น่าลงทุนน่าสนใจนะครับแล้วก็ผมก็ทำด้วยนะครับทำไปด้วย ลงทุนไปด้วยนะครับในแต่ละคลิปแต่ละคอนเทนต์ก็ทำไปด้วยลงทุนไปด้วยนะครับก็เริ่มจากเล็กๆนะครับเริ่มจากทำเองไปก่อนนะครับก็ยังไม่ได้จ้างทีมงานที่เป็นโปรดักชันเฮาส์อะไรเยอะแยะนะครับเราก็ทำวีล็อกสตอรี่ไปเล็กๆไปนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้ดูว่ามันมียอดวิวเท่าไหร่นะครับแล้วมีรายได้เท่าไหร่นะครับมาเริ่มจาก TikTok ก่อนนะครับ TikTok นะครับ2 ปีมานี้นะครับในช่วงโควิดนะเดี๋ยวมาดูว่า TikTok มีผู้ติดตามเท่าไหร่ TikTok TikTok นี่มีผู้ติดตามอยู่8,646คนนะครับก็ต้องบอกว่าขอบคุณผู้ติดตามสมาชิก FC ทุกคนนะครับส่วนใหญ่เดี๋ยวเรามาดูว่าTikTok เนี่ยเขาฮิตอะไรกันนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาฮิตอะไรกันเข้ามา200-300 ล้านวิวนี้เข้ามาดูอะไรกันนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับเปิดให้ดูว่า200 ล้านวิว100,000วิวนี้ FC เรามาดูอะไรสนใจเรื่องอะไรกันนะครับปึ๊กนะวิดีโอที่เป็นกระแสนะครับอันนี้2 ล้านวิวนะครับ2 ล้านวิวส่วนใหญ่ก็คนไทยมาดูนะครับ2 ล้านวิวก็คือวิดีโอคลิปนี้โทษทีผิดคลิป2 ล้านวิวก็คือคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะฮะ2 ล้านวิวนะครับคอมเมนต์เพียบนะครับนะก็ทำให้เรามีฐานแฟนคลับขึ้นมานะครับเพราะว่าคลิป2 ล้านวิวนะครับคลิปที่2ก็จะเป็นคลิปนี้ก็ประมาณ ตัวนี้กี่วิวเอ่ยคลิปนี้ประมาณ 36K นะครับ 30,000 30,000กว่าวิวนะครับคลิปนี้คลิปนี้ทุเรียนขายดีนะครับนะคลิปทุเรียนขายดี40,000กว่าวิวนะครับแชร์34ครั้งนะครับก็มีคนสนใจเยอะ FC เรานะครับเทียบนะฮะก็สรุปนะครับ FC ที่มาติดตามส่วนใหญ่ก็จะชอบเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็ชอบเรื่องการค้าขายกับจีนนะครับนะที่เป็นกระแสนะครับคลิปนี้ก็พูดถึงการเป็นยูทูบเบอร์นะครับพูดถึงการเป็นยูทูบเบอร์ในช่วงโควิดนะนี่คือสรุปยอดวิวนะครับใน TikTok แล้วก็ผู้ติดตามเกือบ 10,000 คนนะครับเป้าหมายนะครับผมอยากได้สัก100,000นะครับ100,000คนแล้วจะพาไปเที่ยวจีนฟรีนะครับนะระหว่างที่รอจีนเปิดประเทศนะระหว่างที่รอจีนเปิดประเทศเนี่ยอยากได้สัก100,000ซับผู้ติดตามนะครับ
แล้วจะพาไปเที่ยวจีนฟรี10 คนนะครับอันนี้มาย้ำนะครับมาย้ำโอเคคราวนี้เรามาดูใน YouTube บ้างนะครับ YouTube มาดูใน YouTube บ้างนะครับYouTube เดี๋ยวมาดูใน YouTube บ้างนะYouTuber นะครับธุรกิจดาวรุ่งนะครับมีการแสดงผลอยู่ประมาณ2 ล้านวิวนะครับ2 ล้านวิวส่วนใหญ่นะครับก็สนใจเรื่องรถไฟสูงลาวนะครับรถไฟจีนลาวนะครับส่วนใหญ่นะครับที่สนใจแล้วก็ส่วนใหญ่ก็สนใจเรื่องการค้าขายกับจีนนะครับค้าขายกับจีนนะส่วนรายได้นะครับรายได้หลังจากที่ YouTube สร้างรายได้นะครับผู้ชมก็เพิ่มขึ้นนะครับก็ขอบคุณผู้ชมที่มาติดตามนะครับแล้วก็อายุทุกเพศทุกวัยกันเลยทีเดียวนะครับ FC เราก็ต่างประเทศก็มีนะครับไทยลาวเมกาไต้หวันมาเลย์หลักๆนะครับส่วนรายได้ YouTube มาดูเลย100 บาทนะครับ นะครับนี่คือยูทูบเบอร์มือใหม่นะครับออนไลน์มือใหม่นะผมอยากได้สัก100,000 ซับนะครับอยากได้สัก100,000 ซับนะฮะจะพาไปเที่ยวจีนฟรีนะครับสำหรับ FC เรานะครับพาไปเที่ยวจีนฟรีว่างๆก็จะมาตอบคอมเมนต์นะครับบางทีก็ทำคอนเทนต์ไปนะครับยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะฮะนะว่างๆจะมาตอบคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ก็เยอะอยู่นะโอเคนะครับปีนี้ย้ำอีกทีนะครับน่าจะประมาณช่วงมีนานะคงมีข่าวจีนเริ่มเปิดประเทศนะครับหลังโอลิมปิกเกมนะฮะธุรกิจระหว่างประเทศเราถึงจะขยับนะครับส่วนธุรกิจในประเทศนะครับผมก็รับงานรีวิวอสังหาบ้างรีวิวธุรกิจที่น่าสนใจบ้างนะครับลงในช่อง YouTube แล้วก็ทำ YouTube นะครับก็ฝาก FC มาสับตะไคร้มาติดตามด้วยนะครับมีรางวัลมาแจกนะครับมีรางวัลแจกแน่นอนนะครับก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงมั่งคั่งร่ำรวยนะครับค้าขายร่ำรวยต่อไปนะครับสู้ๆสวัสดีครับ